หมอดูทายแม่นมิแปลว่าต้องเชื่อหมอดูแทนเชื่อกรรมหรอถามเคยโดนหมอดูทักว่าจะอยู่กับสามีไม่ได้แต่ดิฉันไม่เชื่อเพราะสามีเป็นคนดีมากและดิฉันก็รักเขามากพออยู่กินกันจริงเรื่องก็เป็นไปตามที่หมอดูทำนายไว้คือเกิดเรื่องร้อนสารพัดจนทนไม่ไหวต้องเลิกรากันจริงๆความสงสัยของดิฉันคือถ้าเป็นอย่างนี้เราก็คงไม่ต้องเชื่อเรื่องกรรมกันอีกต่อไปในเมื่อทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วดิฉันพยายามทำดีกับสามีแต่ก็มีตัวแปรอื่นแทรกแซงจนรับมือไม่ไหวนี่แปลว่ากรรมดีชนะดวงไม่ได้อย่างนั้นหรือตอบต้องว่าเป็นกรณีไปครับแต่ละคนต้องเจอวิบากต่างกันมนุษย์เราคบกันด้วยม่านหมอกบดบังความจริงไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างคิดอย่างไรแน่ไม่รู้ว่าอดีตกรรมอันใดเป็นชนวนนำมาพบกันไม่รู้ว่ากรรมสัมพันธ์แต่ปางก่อนเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่ออยู่ร่วมกันไม่รู้แม้กระทั่งว่าที่ทั้งสองคนทำอยู่ในปัจจุบันจะพาไปสู่ความเจริญหรือหายนะความจริงส่วนใหญ่ถูกกันไว้จากความรับรู้เห็นแต่รูปร่างหน้าตาฟังแต่เสียงพูดรู้สึกแต่ว่ารักเพียงแค่นั้นก็อาจทำให้ปักใจเชื่อว่าเราเลือกคนที่ดีที่สุดเหมาะกับเราที่สุดส่วนอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากอยู่ด้วยกันไม่มีใครรู้เลยและด้วยเพราะไม่รู้แต่กระหายใครรู้ก็จึงพากันเข้าหาหมอดูอันเป็นวิธีซื่อๆที่จะโกงธรรมชาติสะดวกสุดเสียไม่กี่ร้อยซื้อแว่นส่องอนาคตให้เห็นล่วงหน้าว่าจะอยู่กันรอดไหมหรืออย่างน้อยรู้เสียหน่อยว่าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นสุขมีความอบอุ่นใจมีครอบครัวที่เจริญรุ่งเรืองแค่ไหนหากคุณไปเจอหมอดูที่แม่นจริงเขาจะบอกได้จากศาสตร์แห่งสถิติว่าฤกษ์เกิดแบบนั้นแบบนี้มาอยู่คู่กันแล้วมีแนวโน้มเป็นดีหรือร้ายหมายเหตุย้ำนะครับว่ามีแนวโน้มไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปทำนองเดียวกับที่พ่อครัวหัวป่าพยากรณ์ได้ว่าถ้าเอาส่วนประกอบและเครื่องปรุงอาหารแบบใดมาผสมกันจะได้ผลเป็นรสชาติเข้าท่าหรือกร่อยสนิทไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ห่วงจุ้ยนามมงคลหรือศาสตร์เกี่ยวกับการทำนายไหนๆผู้เชี่ยวชาญศาสตร์นั้นๆก็อาศัยเกณฑ์เดียวกันในการตัดสินคือถ้าเป็นเนื้อคู่แล้วต้องมีปัจจัยสนับสนุนให้พร้อมจะเป็นสุขเมื่ออยู่ร่วมชายคากันแต่หากอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ปัจจัยส่งให้ทะเลาะเบาะแว้งก่อนนอนไม่แน่ใจว่าจะโดนแทงตอนหลับเลือดไหลท่วมเตียงหรือเปล่าอันนี้ไม่นับเป็นเนื้อคู่แม้ก่อนแต่งส่อเขาว่ารักกันปานจะกลืนรู้สึกว่าเป็นคนดีของกันและกันขนาดไหนก็ตามกลับมาพูดถึงเรื่องของคุณฟังรายละเอียดแล้วสรุปได้ว่าเป็นปัจจัยภายนอกเกือบทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่าโดนสุมไฟจากนอกบ้านไม่ได้เริ่มจุดไฟขึ้นเองจากในบ้านแต่แม้เป็นไฟจากภายนอกเมื่อขาดมาตรการป้องกันที่ดีที่สุดก็ลามมาถึงในบ้านจนได้สิ่งที่หมอดูเห็นอาจจะเป็นไฟนอกบ้านที่ต้องมาแน่และหมอดูก็คาดการอย่างที่ใครๆก็คาดเดาได้ว่าถ้าเจอไฟขนาดนั้นผัวเมียย่อมละเหี่ยใจเป็นธรรมดาไหนจะมือที่สามไหนจะความจุกจิกระหว่างครอบครัวไหนจะความเครียดจากความผันผวนทางการเงินการงานคุณผ่านทางแยกกับสามีมาแล้วผมก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดวิธีแก้ไข
ทีนี้อยากไขข้อข้องใจกว้างๆครับขอยืนยันว่าคุณเชื่อใจตัวเองเชื่อกรรมในปัจจุบันของตัวเองได้ยิ่งกว่าหมอดูแม้ว่าอย่างไรไฟนอกบ้านก็ต้องโหมขึ้นและลามเข้าบ้านแน่ๆแต่ถ้าคุณเตรียมน้ำไว้ดีมีใจไม่ประมาทร่วมกันอย่างไรไฟก็มาไม่ถึงตัวบ้านอย่างเด็ดขาดถ้าร่วมกันทำบุญในระดับทานคือตั้งใจว่าจะรู้จักเสียสละไม่ผูกใจเจ็บฝึกให้อภัยเป็นทานสิแต่เนิ่นๆจนจิตหลั่งกระแสเมตตาร่วมกันตลอดเช้ายันเย็นไหนเลยความจุกจิกระหว่างครอบครัวของแต่ละฝ่ายจะมารบกวนให้คิดมากได้ใครจะระรานแค่ไหนใจก็เย็นพอจะทำสถานการณ์ให้ดีขึ้นเสมอถ้าร่วมกันทำบุญในระดับศีลคือปฏิญญาว่าจะถือศีล5ให้สะอาดร่วมกันไหนเลยมือที่3จะเข้ามาป่วนให้เกิดความแตกแยกหรือแม้กระทั่งสร้างความร้าวฉานหวาดระแวงระหว่างคุณกับสามีได้กระแสของศีลที่ชักชวนกันรักษาอย่างมั่นคงแล้วจะทำให้คุณสบายใจไม่รู้สึกว้าวุ่นแม้แต่น้อยถึงสามีจะอยู่ลับตาใกล้ๆเพียงใดก็ไม่จำเป็นต้องโทรตามจิกตามเช็คให้รำคาญกันสรุปคือถ้าเอาชนะความโลภเอาชนะความโกรธเอาชนะความหลงเข้าใจผิดเสียได้ด้วยทานและศีลคุณก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อหมอดูเลยครับยิ่งอยู่จะยิ่งสบายใจเห็นอกเห็นใจกันอยากอยู่ร่วมกันไปอีกนานแสนนานแม้ต้องลงทุนเตรียมน้ำใหม่ให้ชนะไฟเก่ามากหน่อยก็ตาม